Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทธนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปัชร์พาอาชีวะระงับโรคครับตอนที่แล้วเนี่ยปับพูดถึงเรื่องของอเมริกาในแง่มุมที่เป็นการเมืองซึ่งต้องบอกเลยว่ามีการปรับแก้เนื้อหาที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้มากพอสมควรเพราะว่า ปั๊บเล่าไปเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่เราเตรียมมาแล้วนะฮะเกี <c oughs> นะ่องกประวัติศาสตร์ของอเมริกาในยุคหลังสงครามเย็นทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเนื้อหาตอนแรกที่เราอยากจะพูดถึงอนะ่ะคือเราอยากพูดถึงวัฒนธรรมของอเมริกันที่มันมีทิพลต่อการสำรวจอวกาศไล่ตั้งแต่ยุค ของอาการก่อตั้งประเทศอะ่ะในยุคแบบว่าจอร์จวอชิงตันอ่ะเออมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เราเห็นแบบโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าโจไบเดนหรืออะไรก็แล้วแต่อะ่ะมาพูดถึงแล้วก็มาคุยกันวิเคราะห์กันว่าช่วงอพอลโลมันเป็นยังไงช่วงเออที่เริ่มมีการดึงอิมไมรเกนเข้าไปร่วมกันก่อสร้างประเทศมันเป็นยังไงแล้วมันมีอิทธิพลต่อวงการอาวกาศอย่างไร <c oughs> ใช่ปะแต่พอปั๊บไปลงเนื้อหาตรงนั้นอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอยเราอยากพักนิดนึงรเราอยากเอา เรื่องราวที่เราไปเที่ยวอะ่ะมาเล่าให้ฟังบ้างโอเคเออคือเราว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอะ่ะน่าจะพอนึกออกแล้วว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราไปอเมริกากับน้ําหวานไม่ใช่ไปอเมริกากับน้ําหวานสิไปหาน้ำหวานที่อเมริกา uh huh. นะครับแล้วเราก็ได้ได้ไปเที่ยวกันในแคลิฟอร์เนียแล้วก็อันนะั้มันเป็นการเดินทางไปฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นอีสต์โคสต์เอาเวสต์โคสต ันเป็นการเดินทางไปฝั่งเวสต์โคสต์คือฝั่งแปซิฟิกอะครั้งแรกของพี่คือพี่เคยไปแบบพวกบอสตันดีซีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันมันมีความแตกต่างและความสําคัญทางประวัติศาสตร์กันอย่างมากซึ่งเดี๋ยวอาจจะพูดประเด็นนี้ก่อนนะครับอาจจะพูดก่อนว่าอีสโคสตเวสต์โคสตมันมีประเด็นทางประวัติศาสตร์ยังไงสองก็คือจะเล่าเรื่องที่ไปสถานที่แห่งหนึ่งให้ฟังก็คือหอดูดาวที่ชื่อว่าลิกออฟเซอร์วัตอรี่อ่าแล้วก็ จะเล่าให้ฟังเรื่องว่าแล้วลิกออสเซอร์ติอรีเนี่ยมันมีความสำคัญกับวงการการสำรวจอวากาศและวงการดาราศาสตร์อเมริกาอย่างไรในช่วงนั้นนะครับมาที่ประเด็นเรื่อง East Coast และ West Coast ก่อนนะครับตอนที่อเมริกาก่อตั้งประเทศเนี่ยนะทุกคนก็น่า,นาจะพอนึกอันอ,อกเนอะยุคที่แบบโคลัมบัสไปค้นหาทวีปใหม่นะคือเป็นนักรับจ้างเดินเรือ ก็ะปคนพบทวีปใหม่ไปอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็อเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบริติชอเมริกาคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับ,รบก็คือเป็นดินแดนอยู่ภายใต้อังกฤษดินแดนที่พาธิตไม่ตกดินอะไรก็แล้วแต่ของของของเฮียแก่นะฮะแต่ว่ามันก็ดันมีอันนี้คือเล่าแบบสรุปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพอดแคสต์ประวัติศาสตร์นะครับ ต้องไปฟังพอดแคสต์ต่อปรัติศาสตรนะอันนี้เป็นพอดแคสต์อวกาศแล้วก็จะพูดในมุมอวกาศก่อนแล้วกันก็มองอเมริกามุมใหม่มองอเมริกามุมใหม่ <laughs> ผ่านเลนส์ดาราศาสตร์นะครับ <laughs> ก็ดันมีในพลคนหนึ่งที่ปีกกล้าขาแข็ง <c oughs> บอกว่าไม่เอาแล้วว่าพวกอังกฤษเนี่ยพวก พวกนี้มันทำให้เราไม่ได้เป็นอิสระ,ะและนายพลคนนั้นคือจอร์จวอ a s ชิงตันนแล้วบบว่าจอร์จวอชิงตันแกก็เลยแบบประกาศประเทศใหม่ซะเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเป็นสงครามนะแล้วก็ช,ชนะขึ้นมาก็มีการขยายดินแดนอะไรก็แล้วแต่นะครับไปแบบว่าไปจนถึงช่วงกลางๆทวีปนะครับแล้วก็เกิดสง,สงครามกลางเมืองอเมริกาครับคือปลดแอกจากอังกฤษไปแล้วก็ ทะเลาะกันเองเหมือนกับเหมือนกับตอนเมื่อกี้นี้เลยที่ที่คุยเรื่องสงครามโลกครั้งที่2ไปว่าโอเคยามศึกเราลบยามสงบเราลบกันเองดีกว่าก็ก็เกิดเป็นฝ่ายเอ่อคอนเฟเดรชันแล้วก็ฝ่ายยูเนียนเนาะยูเนียนก็คือยูไนต์อ่ะยูไนเต็ดอ่ะเออคือแบบเชื่อว่าทุกคนจะต้องมารวมกันแต่อีฝ่ายคอนเฟเดรชันก็คือแบบว่าฉันเคยรวมกับแกมาแล้วครั้งหนึ่งฉันจะแยกออกมารอบนึงมันจะเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยก็ไปรบกันแล้วก็ลบกันด้วยเรื่องเรื่องทาตุเรื่องเรื่องเอ่อคนผิวสีนะครับ แล้วปัจจัยที่ทําให้รบกันก็คือเรื่องพี่ว่ามองว่าเป็นเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สหรัฐในตอนนั้นนะ่ะฝั่งข้างบนนะ่ะจะมีความเป็นแบบเมืองอย่างแบบบอสตันเงี้ยพี่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็นิวย york ฟิลาเดลเฟียวอชิงตันดีซีคือเป็นแบบโหมแบบเป็นเหมือนเมืองพอร์ตอะ่ะเขาเรียกว่าเมืองพอร์ตเมืองท่าเมืองที่แบบว่าคนล่องเรือมาแล้วก็ต้องมาขึ้นที่นี่อะไรเนงะี้ยในขณะที่คนที่ slow life ไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบ ก็เป็นในเมืองเป็นออกแนวทุ่งไร่ไร่ชาวไร่อ่าอยากเป็นจอนชาวไร่อะไรเงี้ยจอนชาวไร่อยู่รัฐเทนเนสซีโหนานมากจอนชาวไร่เนี่ยแล้วเทนเนสซีคือช่วงแบบว่าช่วงแบบว่ากลางๆมันถึยใช่ป่ะเออก็หมายความว่าพวกที่แบบเขาทําไร่ทำอะไรก็จะอยู่แบบฝั่งออกออกจากขวาบนอะขวาบนคือนิวยอร์กเมืองท่านิวยอร์กนิวแฮมเชียร์นิวนี่ใช่ปะมาถึงทางกลางๆกับทางตอนใต้ที่แบบว่า กล้จะติดเม็กซิโกเท็กซัสอะไรไมเนี้ยก็เป็นเป็นเป็นเมืองปูซึ่งมันเหมือนเป็นเป็นตัวเชืพฤติกรรมของสองฝ่ายด้วยนะฮะว่าแบบพอด้านบนมันแบบเป็นเมืองพอร์เป็นเมืองเอ่ออะไรที่เป็นฝั่งธุรกิจหน่อยมันก็เลยจะเน้นไปด้านการค้าเน้นไปด้านเกี่ยวกับเอ่องานที่เป็นงานธุรกิจอะฮะแต่พอด้านล่างที่แบบมันเป็นมันมันเป็นทุ่งมันเป็นที่ราบเลยอะครับมันก็เลยปลูกฟ้ายแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการใช้งานทาสฟรีในการปลูกฟ้าย เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าคือไอ้ข้างบนเนี่ยมันมันเริ่มมีแบบอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วเนาะเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือนะแต่ว่าเหมือนความเจริญมันไม่เท่ากันอะ่ะพูดงั้นก็ได้อะ่ะก็เลยเกิดเป็นฝ่ายว่าเอ้ยอยากให้มีทาาอยู่กับฝ่ายที่จะเลิกทาาซึ่งก็ฝ่ายที่บอกว่าจะต้องเลิกทาาเนี่ยก็ชน,นะนะครับผู้นําก็คือเอบรามลิงคอนนี่คือเล่าแบบเร็วๆมากเลยนะมีมันมีประวัติศาสตร์ที่มามันอยู่ กลายเป็นว่าพออเมริการวมกันได้ก็เกิดเป็นความยิ่งใหญ่ของชาติขึ้นมานแต่ว่าทีเนี้ยมันมีดินแดนอีกฝั่งหนึ่งที่แทบจะไม่มีใครไปแตะเลยอ่ะก็คือดินแดนที่เรียกว่าเป็นเวสฝั่งเวสต์โคสต์นะครับซึ่งซึ่งมันก็คือถ้าในปัจจุบันอ่ะก็คือพวกแคะ Utah, ลิฟอร์เนียเนวาด้านะฮะยูทาร์รับพวกเนี้ยรับที่แบบมันดูเหมือนเป็นทะเลทรายดูเหมือนไม่มีอะไรคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยมันมีเทือกเขาขนาดใหญ่ ที่มันกั้นเอาไว้ระหว่างฝั่งอีสต์กับฝั่งเวสต์ก็คือเทือกเขาโรกี้ครับเทือกเขานั้น,นเป็นเทือกเขาที่ที่สูงชันมากไม่สามารถที่จะเดินทางขึ้นไปแล้วแบบไปฝั่งนู้นได้ในเวลาอันรวดเร็วแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ดันมีเ,เรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอเมริกาที่มีการเอาเครื่องจักรมาใช้มีการตัดถนนทําถนนนะมีการแบบตีเหล็กนะอุตสาหกรรมเหล็กจนสา,ามารถที่จะทำด<อ>ดทางไฟไป สามารถทํารถจักไอ้น้ําข้ามเทือกเขาโรก,กี้ไปได้นะครับทำให้ในตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดเอ,อการเขาเรียกว่าเป็นการช่วงชิงทรัพยากรใหม่ๆนะครับเขาเรียกว่ายุคตื่นทองนั่นแหละอเมริกามันจะมีช่วงแบบคือถ้าเป็นภาพจําอเมริกานี่เรายังไปไม่ถึงอวงกาศเลยแต่อยากปูภาพให้ฟังเพราะมันสําคัญจริงๆนะครับมันจะมีช่วงที่แบบยุคแบบคาวบอยอ,ะอ่ะยุคแบบ วูดดี้อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวร้ายในภาคหนึ่งไอ้ตัวร้ายภาคสองอะ่ะที่มันเป็นนักขุดทองอะ่ะอันนั้นอะ่ะคือภาพของอเมริกาหลังจากยุคที่มันรวมชาติกันได้แล้วมันก็เลยเป็น w ว l d w เออเป็น w ว l d w มีแบบว่า cowboy <c oughs> มี ranch r a n ช์นะแรนช์ ranch คือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ <c oughs> เลี้ยงวัวอะไรเงี้ยฮะเออพอมันเป็นแบบว่า มาขุดทองมาอะไรกันคือมันก็ความจเจริญก็เติบโต,ต,ตไปเรื่อยๆประกอบกับแบบว่าตอนนั้นอเมริกาก็เหมือนกับว่าไปทําสงครามชนะชาวท้องถิ่นในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเป็นเป็นพวกเม็กซิกันเคเป็นพวกเม็กซิโกแล้วก,ก็ไล่ออกมาได้เป็นที่ของสหรัฐอเมริกาในที่สุดไปจนถึงฝั่งแปซิฟิกฝั่งอของแคลิฟอร์เนียนะครับในปัจจุบันนะครับแคลิฟอร์เนียมันเป็นริพับบลิกมาก่อนนะ <ừ> เพราะว่าเพราะว่าถ้าไปดูธงปัจจุบันของแคลิฟอร์เนียมันเขียนว่าแคลิฟอร์เนียรีพับลกแล้วก็เป็นรูปหมีเป็นอยู่แป๊บนึงเออใช่ก็อันนี้คือประวัติศาสตร์คร่าวๆว่าอเมริกาไล่ไปถึงณจุดนั้นได้ยังไงนะครับ<ถ>แต่ว่าทีเนี้ยพอมันเป็นดินแดนใหม่อะ่ะปับ๊บมันพี่หมองว่ามันเป็นดินแดนที่ค่อนข้างมีความตัดขาดกับกับอเมริกาในฝั่งที่เป็นที่เป็นนิวยอร์กที่เป็น ฟิลาเดลเฟียที่เป็นนิวแฮมป์เชียร์อะไรพวกอย่างเงี้ยคือพวกนั้นอ่นะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอืต้องพูดแบบนี้ฮะอเมริกามันใหญ่มากครับเอแบบใหญ่มากคือคุณสามารถขับรถสมชั่วโมงในเท็กซัสแล้วคุณยังอยู่รัฐเดิมได้เออเอเอเนี่ยขับรถหกเจ็ดชั่วโมงในแคลิฟอร์เนียแล้วยังอยู่ในรัฐเดิมเอมเอก็ก็เก็เลยเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยการที่เราจะแบบปลูกประกอบสร้าง รับหนึ่งขึ้นมาได้เยนะแล้วคือแล้วคือด้วยความเป็นรัฐเนาะด้วยระบบการปกครองของเขาอะที่มันจะเป็นแบบปกครองตัวเองอะมีมี federal government ที่แบบว่าดูเรื่องการเก็บภาษีดูเรื่องการทหารเท่านั้นแต่ที่เหลืออ,อกกฎหมายคุณออกเองเ,ออเรื่อง<ม>ของแบบว่านโยบายต่างๆการดูแลการการจัดสรรบ้านเรือนประชากรการทําสัมมโนโครวัวอะไรมันแบบมันฟรีมากอะคืออเมริกาม,มันไม่มีแม้กระทั่งแบบเลขบัตรประชาชนหรือมันไม่มีบัตรประชาชนหรือ ทะเบียนอเมริกามันมันคนละมาตรฐานกันหนดเลยอะอคือมันจะเป็น v, D M V diving motor vehicle อะไรของของเขาใช่ไหมที่เป็นแบบกรมการขนส่งเขาซึ่งก็จะแบบอืมไม่เหมือนกันสักสักรัดทะเบียนไม่เหมือนกันสักรัฐคือเหมือนเวลาเราอ่านข่าวอเมริกาเราก็เลยจะเห็นว่าเออรัดนี้ยอมรับกฎหมายอันนี้ดัดนี้อย่างเช่นเรื่องทำแท้งอะฮะล่าสุที่แบบมันก็มีรัฐที่แบบเอ่อเอ่อ,เ,อ,อเหมือนยกเลิก กฎหมายให้ทําแทงได้บางรัฐก็แบบยังเปิดฟรีอยู่มันก็เลยเกิดการแบบมูฟรัฐขึ้นมาว่าเออถ้าจะไปทําแทงต้องไปทําที่รัฐนี้แล้วแบบมันมันก็เหมือนแสดงแบบภาพของ p o l i c y อเมริกาได้ชัดเจนเหมือนกันเนาะว่าแบบกฎหมายมันคืออดอปที่ระดับรัฐจริงๆแล้ว,แ,ลวแบบรัฐมี เอกภาพเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมีอิสระภาพในการปกครองตัวเองในระดับ,บหนึ่งเลยครับทีเนี้ยพวกรัฐในทางด้านฝั่งฝั่งเวสเนี่ยนะฝั่งอเมริกเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบหาจุดเด่นของตัวเองในการพัฒนาซึ่งตอนนั้นทรัพยากรก,รก็ก,ก็ก็เริ่มมีแล้วจากการแบบทําทองขุดทองอะไรเงี้ยก็เริ่มมีมหาเศรษฐีที่เป็นฝั่งเวสที่พอจะมาแบบว่าแข่งขันกับแบบพวกแบบฝั่งอีสได้พวกใสสู่ตร เดินอยู่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยไอ,อ,อพวกนี้ก็จะเป็นแบบว่าเท่ๆหน่อยอะไรก็ใส่สูตรเหมือนกันแต่ก็จะแบบว่ามีเหมืองของตัวเองมีเหมืองทองอะไรก็คือแคลิฟอร์เนียก็เลยแบบว่าเติบโตขึ้นมาเป็นเป็นรัฐที่ที่จะเดิญเติบโตมากไทม์ไลน์ในช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณปีพันแปดร้กลางๆแล้วกันเขาเรียกว่าเป็นช่วงเอ่อโกลรัชหรือว่าเป็นช่วงแบบตื่นทองมั้ง ใช่ป่ะเขาใช้คำนี้ว่าตื่นทองใช่นะพี่พี่อ่านจากในในสต y ดี้เนเขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเป็น o p อปเปอร์ t y to get rich ตี้หรือว่าวิธีที่จะทำให้คุณรวยขึ้นมาได้ก็คือคุณทำเหมืองคุณทำฟาร์มหรือว่าคุณแบบว่าตัดต้นไม้ทำท่อนซุงอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเกิดมหาเศรษฐีคนหนึ่งขึ้นมานะครับมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆที่เราจะมาเล่ากันในตอนนี้ก็คือคุณเจมส์ลิก เจมส์แล้วก็ลิกไม่ใช่ไม่ใช่ลิกนะลิกเลียลิกเลียนะฮะ L.I.C.K L.I.C.K นะครับมหาเศรษฐีคนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญกับอเมริกาแล้วเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศมากๆครับถามหน่อยว่าอเมริกาเนี่ยได้รับวิทยาการต่างๆมาจากยุโรปมากมายอันนี้เราไม่ปฏิเสธในฝั่งในฝั่งอีสต์นะครับ แต่ว่าในฝั่งเวสเนี่ยมันมีวิทยาการหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะได้มาจากได้มาจากยุโรปอะเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยให้ให้ให้ถ่ายไว้ว่าว่าวิทยาการนั้นคืออะไรดาราศาสตร์เออดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สังเกตป่าวว่าเราจะไม่ค่อยเห็นแบบอเมริกาในยุคแบบจอจวอชิงตันหรือว่าเออเอบรหัมลินคอนหรือว่าใครหรือเจมส์กาฟิหรือใครเองก็ตามเนี่ยมาดูดาวเออคือเรื่องของการดูดาวกับ อเมริกามันแทบจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเว้ยในในช่วงแบบในในช่วงประมาณก่อนปีพันแปดร้อยกลางๆอะ่ะเออแต่พอมาในช่วงแบบปีพันเก้าร้อยอย่างเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันถึงเป็นช่วงที่อเมริกาเริ่มมีอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การดูดาวดาราศาสตร์ขึ้นมาสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดอะ่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ปั๊บน่าจะเชี่ยวชาญมากก็คือการค้นพบดาวพลรโตเนาะใช่ก็หอดูดาวโลเวลครับใช่นั่นขึ้นในปีอะไรนะ พันเก้าร้อยต้นต้นเห็นปะเป็นพันเก้าร้อยต้นต้น,ตนเพราะว่าจริงๆแล้วอะปั๊บแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนการที่เมกาเริ่มมาดูดาวเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพันแปดร้อยไปปลายเองนะอืเออคือพันแปดร้อยปลายปลายเนีเออ่ย,ย,ยเป็นช่วงที่เอ,อมหาเศรษฐีในยุคยุคนั้นอะหลังจากที่เขาจเจริญเติบโตจากการแบบว่าไปขุดทองทําเหมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เขาเอาเงินนอกจากเอามาใช้ใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาเอามาทําการกุศลแล้วการกุศลในยุคนั้นอะ่ะจะมีอะไรเท่ไปกว่าการสร้างมหาลายัยอ่า<ว>ครับพวกไอวี่ลีกอะ่ะพวกฝั่งเอฝัอ่งฝั่งทางงงไปหมดแล้วฝั่งทางฝั่งยอกนิวแฮมเชียรพวกไอวี่ลีกอะ่ะอีสต์โคสต์อีสต์โคสพวกไอวี่ลีกอ่ะก่อตั้งโดยแบบว่า John Harvard, Yale, uh huh. จอห์นฮาร์วาร์ดเยลดัมเฟิร์สเนมไม่ได้แล้วยหรือ อะไรก็แล้วแต่ครับเออขอขออภัยเด็กไอวิลีกเป็นอย่างสูงที่ที่ต้องพูดอย่างนี้แต่ว่าบรรดาไอวิลีกทั้งหลายนะฮะก็ก็เกาะตั้งมาโดยโดยโดยมหาเศรษฐีอะไรจำชื่อได้ไม่หมดนะฮะบินสตันอะไรเงี้ยอ่าเริ่มเริ่มมาทีละชื่อแต่ว่าแต่ฝั่งฝั่งเวสเนี่ยอ่าพูดถึงฝั่งเวสบ้างฝั่งเวสเนี่ยมันก็จะมีมหาวิทยาลัยดังๆอยู่เอ่อ อยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนะแต่ว่าในในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีมหาวิทยลัยหนึ่งที่ที่ดังมากแล้วก็ก่อตั้งในช่วงประมาณปีพันแปดร้อยกว่ากว่านะคะก็คือ U C อืม University of California ครับซึ่งภายหลังก็มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสาขาสาขาเหรอหรือว่าวิทยาเขตหรือว่าอ๋ออ่ะฮะอ่ะวิทยาเขต U C L A U C Santa Cruz U C Berkeley อะไรเงี้ย ขออภัยเด็ก UC ซเช่นกันเ <laughs> ออคือคือคือคุณเจมส์ซิกเนี่ยแกก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการให้ทุนกับอ่ university of california รหรือว่าอ่ะ UC นะฮะโดยเฉพาะอ่ายูซในในยุคแรกๆนะครับ <laughs> แล้วหนึ่งในสิ่งที่คุณเจมส์ซิกทำเนี่ยก็คือเออแกไปให้ทุนกับ คนที่สนใจเรื่องการทําเรื่องดาราศาสตร์เรื่องการดูดาวซึ่งเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ในสหรัฐในตอนนั้นนะครับก็มีอ่ายูีนี่แหละที่เริ่มมาอยากทํางานด้านดาราศาสตร์นะครับทีเนี้ยเอ่อมันก็มีการไปตั้งหอดูดาวตามตามสถานที่ต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยการตั้งหอดูดาวตามสถานที่ต่างๆอย่างอย่างที่เราก็น่าจะทราบกันดีว่าหอดูดาวถ้าจะให้ดีมันควรจะตั้งอยู่บนภูเขาครับอืมแล้ว ตอนนั้น University of California เนี่ยเขาก็อยากได้หอดูดาวที่อยู่บนภูเขาอืมแต่ทำหอดูดาวบนพื้นก็ยากแล้วอะ่ะอืจะให้ไปสร้างหอดูดาวบนภูเขาครับมันมันยากมากเลยนะแล้วในยุคตอนนั้นอนะ่ะปีแบบพันแดร้อยพันแปด้อแปแปดนะฮะดูจากในเว็บไซต์เท่านี้อตอนนั้นคือแบบมันยังไม่ได้มีแบบรถบรรทุกยังไม่ได้มีแบบอุปกรณ์การขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยม,มันทุกอย่างมันต้องเป็นแบบเอาขึ้น ขึ้นเกวียนอ่ะลากเอาอ่ะเอเอแล้วคือแคลิฟอร์เนียในตอนนั้นอ่ะก็เอาทุกอย่างขึ้นขึ้นเกวียนแล้วก็ลากไปสร้างบนหอหอดูดาวแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าลิกออฟสโวตอรี่นะครับลิกออฟสโวตอรี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่พี่โดนน้ำหวานลากไปมาครับเมื่อเมื่อเดือนอมิถุนายนที่ผ่านมานะครับลิกออฟสโวตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นหอดูดาวแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนภูเขา เพื่อต้องการใช้ประโยชน์จากบรรยากาศที่เบาบางในการสังเกตการดาวครับอืเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเองเนี่ยก็มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะคือถ้ามันถ้ามันฝนตกมันจะฝนตกเลยอะแล้วหมอกมันเยอะมากบ,บางวันเนี่ยครับข้ามสะพานโลเ้นเกตอะก็คือแบบว่าน้องหวานเล่าให้ฟังว่าคือไม่เห็นไม่เห็นสะพานแหละคือเห็นตะหมอกนะพอไปสร้างอยู่บนภูเขานะซึ่งอยู่สูงมากเนี่ยก็ก็เลยกลายเป็นว่าเออเลยกลายเป็นว่า เขาสามารถที่จะสังเกตการปรากฏการทางดาราศาสตร์ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็หลังจากที่หอดูดาวลิกออฟสววตอรี่สร้างเสร็จเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแหล่งทํางานของนักดาราศาสตร์มานะครับ,รบซึ่งทางขึ้นพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันขึ้นไปแบบลํบากม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 าก,มากนี่คือเราแบบอยู่พูดขับรถไปนะไม่ใช่ขับกุย,ยันไปนะยังลําบ,บากมากคือเส้นทางเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูอะก็คือเนี่ยปัจจุบัีเส้นทางมันเป็นอย่างเง คือพี่ไปนาริ์อะดอยอินทนน์อะเออัน้สึกว่าลำบากแล้วแย่มากแล้วนี้มันคือแบบแล้วมันขับที่ลวมันไม่ถึงสักทีอะและทางมันเป็นแบบนี่คือรูปรูปที่เปิดให้ปั๊บดูคือเป็นรูปที่ข้างทางอ่ะมันมีเป็นราวไม้กั้นอ่ะเป็นราวเหล็กกั้นเพื่อไม่ให้แบบเราขับรถตกเขาอะแล้วมันเป็นเลนสวนด้วยนะคือมันขับรถมันแบบถ้าสวนกันคือต้องแบบต้องหยุดก่อนแล้วแบบเบี่ยงเข้าข้างทางให้คันนึงไปก่อนมันไม่ใช่ว่าจะสวนกันอย่างนั้นได้ฮะก็ แล้วมันจะมีบางจุดที่มันไม่ได้มีแม้กระทั่งที่กั้นอ่ะก็คือแบบถ้าคุณลงไปอ่ะก็คือคุณลงแบบลงเขาเลยแต่แต่ยังดีหน่อยเพราะมันเป็นแบบมันเป็นทุ่งหญ้าคือแบบถ้าคุณลงไปมันก็จะอาจจะหันขาหน่อยที่แบบเหมือนขับรถลงเขาอ่ะเออมันขับรถในจีเทะใครเล่นจีเทาจะพาบอกจะเป็นเขาแบบนั้นนะฮะก็ขับอยู่แบบเนี้ยหนึ่งชั่วโมงโหกว่าจะถึงหอนะครับซึ่งความสูงมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะพี่พี่จําตัวเลข ไปเปะไม่ได้นะฮะเดี๋ยว,ยวอาจจะขึ้นเป็นภาพให้ดูแต่ว่าไม่ได้สูงมากเตี้ยวกว่าเตี้ยวกว่าดออินทนนท์นะครับแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยวิวสวยมากนะฮะบริเวณตรงนี้มันจะอยู่เอ่อบริเวณอยู่ในเบย์แอเรียอยู่ทางอยู่ค่อนลงไปทางซานโฮเซนะฮซานฟารจะเป็นข้างบนเป็นซานฟาร์ใช่ป่ะแล้วก็ฝั่งเอ่อลงมาจากซานฟาร์จะเป็นฮาร์ฟมูนเบย์แล้วก็ลงมาเป็นซานตาครูซนะฮะแล้วก็ทางฝั่งขวาก็จะเป็นเอ เป็นเป็นข้ามภูเขามาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นโซนซานโฮเซคืออยู่ทางอ่าวแคลิฟอร์เนียตอนตอนล่างๆหน่อยนะค,ะครับแล้วก็ถัดไปทางขวาเนี่ยก็ฝั่งที่ไปติดกับเอ่อพวกแบบเนวาดาพวก Sierra, เซียร่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นเอ่อก็คือเป็นภูเขาจะเป็นแนวภูเขาคือลิฟเซอ์ฟสตอรีกร็ i, อ,อยู่ภูเขาก้อนนี้นี่แหละนะครับก็ขับขึ้นไปก็ไปเจอหอดูดาวที่มันเก่าแก่มากฮะมันเก่าแก่มากปับมันเป็นหอดูดาวที่ สร้างด้วยแบบคือพื้นมันเป็นไม้อะพื้นมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบจุฬาที่แบบตึกเก่าๆตึกฟิสิกส์เก่าจุฬาเออมันเหมือนตึกฟิสิกส์เก่าจุฬาก็ไปนั่นได้ไปจุฬาได้ก็ก็เกาะก่อสร้างในช่วงช่วงประมาณนั้นเอาจิงพิ่งมีรุ่นน้องบอกมาว่าฟิสิกส์จุฬามีหอดูดาวเหมือนกันเราก็แบบส่งรูปมาให้ดูแบบพื้นมันก็เป็นพื้นไม้เหมือนกันประมาณนั้นอะแต่พอขึ้นไปข้างบนนะ พี่ว่ามันว้าวมากเพราะว่าครับ <confusion> กล้องดูดาวมันอ่ะมันเป็นกล้องที่แบบมันไม่ได้เหมือนหอดูดาวที่แบบเห็นเป็นกระจกอะ่ะคือมันเป็นหอดูดาวที่ต้องใช้ตาดูอะ่ะเออคือคในยุคนั้นมันยังไม่มีซีซีครับแต่คือเขาว่าสร้างสามารถสร้างหอดูดาวที่มันเป็นโดมขนาดใหญ่ได้แต่ว่าใช้ตาดูอันเนี้ยคือภาพจําของหอดูดาวที่แบบที่เราเห็นกันว่ามันมีโดมแล้วแบบมีเอมีนักดาราศาสตร์ไปสองกล้องดูมันจะคล้ <WILLIAM> คลคลายๆกับพวกหอดูดาวเก่าๆแบบ ปารีสออสเวอร์ตัวหรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ที่แบบว่ามันที่มันเก่ามันเก่าแล้วมันสร้างการค้นพบในฝั่งยุโรปอะ่ะแต่เน,นี้ยมันเหมือนเป็นหอดูดาวแห่งแรกของอเมริกาที่เป็นหอดูดาวที่แบบเกรดที่จะสามารถสร้างการค้นพบออะไรขึ้นมาได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในในยุคนั้นเนี่ยก็ได้มีการเอาเออลิกออสเวอร์ตอรี่เนี่ยนะฮะมาเอา่อมาสร้างการค้นพบอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายมาทำนายเรื่องของวงโคโจรหรือว่า พิสูจน์เรื่องของดาวเนปจูนอ,อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะร,รวมถึงการสังเกตดาวสุกอะไรต่างๆด้วยนะครับ,รบก,ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมสถานที่อย่างนี้ถึงได้เป็น,ปนที่ที่มีความสําคัญมากๆนะครับซึ่งภายหลังหอดูดาวลิกออสเวอรตอรี่เนี่ยมันก็ถูกปิดไปนะครับแล้วก็มีการสร้างหอดูดาวแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนในบริเวณเดิมก็คือหอดูดาวที่ชื่อว่าเชนนะครับ,รบซึ่งเชนเนี่ยก็ดาไม่ยากนะว่าคนที่ จ่ายตังค์ให้สร้างเนี่ยก็น่าจะชื่อว่าคุณเชนเนาะนะครับนชื่อว่าคุณดอนัลด์เชนนะครับซีโดนัลด์เชนนะครับก็เป็นหอตเวราแห่งใหม่นะครับที่สร้างขึ้นข้างๆข้างๆตัวลิกออสเวอร์ตอรีนะครับเชนเนี่ยเริ่มสร้างตอนตอนปีประมาณ1950นะครับก็คือใหม่มากคือใหม่มากคือคืออยู่ในช่วงยุคที่ที่ที่ป๊อปเล่าไปเมื่อประมาณตอนที่แล้วนะครับแต่ว่า หอดูดาวเชนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นเออมันเป็นหอดูดาวที่ถูกใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ออของการเอาอตัวลูนารีเฟคเตอร์ไปวางไว้บนดวงจันทร์ที่แรกที่มีการยิงตัวเลเซอร์ไปเนี่ยก็คือคยิงยิงที่เชนนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเชนเนี่ยก็สร้างการค้นพบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเชนเนี่ยนะครับ กระแสจากการที่มีการก่อสร้างตัวหอดูดาวออริกออบสเวอรตอรี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่กระแสะของงานด้านดาราศาสตร์ในอเมริกาว่ามีการสร้างหอดูดาวอื่นๆขึ้นมาอย่างเช่นหอดูดาวโลเวลหรือว่าหอดูดาวพาโลมาครับ,รบซึ่งถ้าไล่เรียงทำลายให้ฟังเลยนะเนี่ยก็คือโลเวลเนี่ยมีการสร้างขึ้นมาก่อตั้งจริงๆก็คือพี่พยายามเช็คประวัติอยู่ ก่อตั้งในปี1894ก็คือประมาณ10ปีหลังจากที่ริกออฟ s e อเ a อรี y ถูกสร้างขึ้นมาครับ,รบเออโลเวลนี่ก็อยู่ตรงแ <Arizona. S 2> อริโซน่านะครับก็อยู่ในโซนนั้นอันซึ่ง,งมันเหมือนที่พี่ต้นบอกเลยครับพอนึกได้แบบกริฟฟิธเออพาโลมากริฟฟิธอ่าอ่ากริฟฟิธก็ไปมาชอบอยากไปบ้างล c กหรือว่า l o เ e l l ที่ว่าเนี่ยครับมันมันคือมันแทบจะอยู่ฝั่ง ฝั่งเวสหมดเลยอะครับแล้วก็มีอีกอันนึงพาโลมาอาครับพาโลมานี่ก็สําคัญพอซึ่งรู้สึกเหมือนสอดคล้องกับเรื่องภูมิศาสตร์ด้วยระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าพอพี่เตินพูดว่าเหมือนหอดูดาวมันควรจะสร้างที่สูงๆเพราะแบบ mm hmm. มันจะได้ไม่ไม่ถูกลบกวนจากทั้งฝั่งสภาพอากาศเลยถ้าเป็นยุคใหม่ก็จากแสงจากเมืองอะไรอย่างนี้เนาะครับคือถ้าไปดูแผนที่อเมริกาครับจะเห็นว่าฝั่งตะวันออกพวกฝั่งนิวยอร์กพวกฝั่ง นิวเจอร์ซีย์อะไรประมาณนี้ครับม,มันจะเป็นค่อนข้างราบระดับหนึ่งก็คือมันจะไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเราไปฝั่งเบสแล้วเนี่ยมันจะเป็นภูเขาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันก็แสดงให้เห็นอีกแล้วแ,ลแสดงให้เห็นอีกแล้วว่าภูมิศาสตร์มันมันส่งผลกระทบต่อต่อวัฒนธรรมมากแล้วก็พอพองานด้านดาราศาสตร์งานด้านแบบการศ,ศ,ศึกษาฟิสิกส์อ่ะมันมันเติบโตขึ้นอ่ะมันก็ยิ่งดึงดูดนักฟิสิกส์นักดาราศาสตร์นักคิด ชาวโยุโรปที่อยากจะเดินทางมามาในอเมริกาเพราะอเมริกาเป็นดินแดนเสรีไปที่ออเพนไฮเมอร์อีกแล้ว <laughs> ใช่ปะ่ะคือคืออิมิเกนที่แบบเป็นนักฟิสิกส์เป็นอะไรเนี้ยก็เข้าเข้ามาจากการเติบโตของอองานด้านดาราศาสตร์งานด้านฟิสิกส์ทฤษฎีในยุคนั้นนะนะครับ,รบแล้วก็พอ university of california ก่อตั้งขึ้นมามีอะไรก่อตั้งต่อ,ม, Stanford, อมี s t ต n f อื d มีแค e เทครับแล้วมีค l นเ่ แล้วถามว่าไฟแมนสอนที่ไหนครับคอนเนลไฟแมนไม่ได้สอนที่ MIT มทนะฮะไม่ได้สอนที่เยลไม่ได้สอนที่มหาวิทยาลัยฝั่งฝั่งอีสต์สับสน <laughs> สับสน <laughs> ครับ <laughs> เขาสอนฝั่งนี้เพราะว่าฟัส i ิลิตี้มันมันเกิดขึ้นที่ฝั่งด้านเวสต์โค้์เยอะมากในอเมริกานะครับแล้วก็ออ่อ เฟอร์มิแลบอะไรต่างๆคืออยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนี้หมดเลยพวกแบบว่างานด้านงานด้านฟิสิกส์นะฮะก็คนอย่างคนอย่างไฟแมนก็เข้ามาคนอย่างเอ่อออฟเพนแฮมเมอร์ก็เข้ามาคือคือหลายคนอนะ่ะเข้ามาอยู่ในอเมริกาครับเพราะว่าเพราะว่าฟอสซิลิตี้ที่มันครบคันนะครับในตอนนั้นก็เกิดเป็นเอ่อ uh, เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมด้านการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ฝั่งเวสของอเมริกาก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ พัฒนาขึ้นมาได้จนถึงจุดนี้นะครับครับระหว่างนี้เบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะถามปั๊บว่าหลังจากที่ฟังประวัติศาสตร์ตรงนี้มามันแบบมันมีอะไรที่น่าเอามาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันไปตอนนี้แล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันในตอนหน้าได้บ้างครับ,รบแต่กลับมาครับ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมานะครับเมื่อกี จร,จริงๆก็อยากถามคุณผู้ฟังด้วยแหละว่าหลังจากที่แบบได้เห็นความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์อเมริกากับงานด้านวิทยาศาสตร์งานด้านดาราศาสตร์ตรงเนี้ยมันมันทาให้เราเห็นแบบความเชื่อมโยงอะไรบ้างผมทําให้เห็นว่าสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันทําให้เห็นว่าหลายอย่างมันเชื่อมโยงกันจริงๆอะครับมันไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าแค่แค่พอมันเกิดขึ้นมาครับแต่มันเกิดขึ้นมาอย่างมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์กับภูมิศาสตร์ กับการเมืองใช่อ,อ่าแล้วมันมีอีกอันหนึ่งที่ที่ตอนเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเราพูดกันถึงเรื่องหอดูดาวในฝั่งอเมริกาที่เป็นฝั่งแผ่นดินใช่ป่ะครับมันมีหอดูดาวที่อยู่ในรัฐเกิดใหม่อืมของสหรัฐก็คือฮาวายอ่าครับหอดูดาวที่ที่อยู่ที่ฮาวายก็เช่นแบบมัวนาเคียหรือว่ากล้องเคกนะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีโครงการอีกอันหนึ่งที่พยายามจะทำเอ่อ TMT ตัดติมิเตอร์เทเลสโคปอยู่นะฮะก็ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอ่อฮาวายเนี่ยมาเป็นรัฐที่50เนี่ยปี1959ครับก็คือหลังจากหลังจากนั้นถึงเมื่อกี้อืมฮะนี่แหละคือคือความความเชื่อมโยงของมันครับอืม เมื่อกี้มีอะไรจะพูดตอบไหมอย่างเงี้ยไปเมื่อกี้เห็นตัดมาเรื่องฮาวายพอดีนึกเรื่องฮาวายได้ก็เลยแบบว่าอ๋อจริงจริงไม่มีฮะมันมันก็ตามที่พูดเลยอะครับว่ามันทําให้เห็นว่าหลายอย่างมันเชื่อมกันแล้วมันมีการเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผลอะว่าเอพอเราพูดว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เราเราเราต้องอธิบายให้ได้ว่าแบบคอสมันคืออะไรไม่ใช่ว่าแบบเราแอสซูมอะไรบางอย่างขึ้นมาลอยๆคือพอพูดแบบนี้แบบประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์มันมันก็มี คอสของมันเหมือนกันนะฮะมันก็มีเหตุผลว่าทำไมสิ่งสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมามันเป็นเพราะว่าอะไรก็ผมไม่อยากพูดซ้ำแต่มันก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้เข้าใจเข้าใจพี่พี่อยากยกประเด็นนี้มาพูดเ่ยคือประเด็นเรื่องที่ว่าอเมริกา <c oughs> เอาจริงอะรัฐมันไม่แข่นะ <c oughs> คือคือคือนภาพาบอก่าว่าอเมริกามันไม่ได้เป็นแบบว่ารัฐจะต้องมาสนับสนุนคือพออเมริกามันฟรีมากๆมันไร้ศูนย์กลางมากๆเลยคือมันมีศูนย์กลางแหละแต่เฟดเออร์มันก็ไม่ได้ทําอะไรไงมันก็เก็บภาษีไปเรื่อยๆก็แบบนู่นนี่นั่นไปเรื่อยใช่ปะ่ะมันไม่เหมือนแบบยุโรปที่แบบว่าอ่าในอย่างยุคแบบเรเนซองของยุโรปหรือว่ายุคของอการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ที่เราคุยกันไปที่มีตอนหนึ่งอ่ะที่นิกมาคุยด้วยอันนั้น จะสังเกตเพะว่าเราพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนของแบบชนชั้นสูงที่เป็นแบบท,ที่ที่กลุ่มอํานาจใหญ่จริง,รงๆอะนึกออกปะว่าแบบพระสันตปาปาพ,พูดอย่างนี้แล้วก็แนวคิดนี้มันไปขัดกับพระสันตปาปาก็เลยเกิดเป็นนิกายใหม่เกิดเป็นนูนน่นนี่นั่นเกิดเป็นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อะไรเงีย้ยคือ,ค,อคือมันเกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจที่มันเป็นโครงสร้างศูนย์รวมคือาศาสนาจัรในยุโรปนึกออกปะแต่พอเป็นอเมริกามันมันไม่มีศูนย์รวมที่แบบ คือคือจอร์จวอชิงตันไม่ได้เป็นแบบพระเจ้าจอร์จวอชิงตันเน่เออทางที่จอร์จวอชิงตันจะเป็นพระเจ้าจอร์จวอชิงตันก็ได้นีก็ปะก็จะมีสองจอร์จเพราะตอนนั้นก็เป็นยุคจอร์อก็จะเป็นอก็จะมีสองคิงจอร์ชเลยก็มีจอร์จอังกฤษกับจอร์จอเมริกาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอเมริกาก็เลือกที่จะใช้วิธีแบบเสรีจะทำอะไรก็ทําจะไปอยู่ไหนก็ไปอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงได้ต้องเล่าอประวัติศาสตร์ช่วงแรกอ่ะที่ที่บอกว่า อเมริกามันเกิดจากการขยายดินแดนไปเรื่อยๆหาคนมาเข้าเรื่อยๆอ่ะเออแล้วสุดท้ายคนมันแบบมันเหมือนมันปกครองกันเองได้อย่างน่าทึ่งอือย่างแบบพวกแกอยู่กันได้ยังไงวะมีปืนนะนะแบบทะเลาะกันยิงกันได้นะแต่คือคนมีเงินก็แบบก็ไม่ได้แบบ เอาเงินมาทําแบบเป็นมาเฟียคือโอเคเรื่องมาเฟียมันก็มีนะกอกป้ในแบบในยุคที่แบบมันเกิดเป็นรีเพชชั่นจริงๆแต่นั้นก็คือเข้าใจได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆสังคมมันแย่จริงๆคนก็เลยแบบว่าต้องแบบเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยยุคแบบชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าภาพมาเฟียที่เราเห็นกันในหนังอะเออแต่แต่คือยุคที่ prohibition เออแต่ยุคที่มันแบบปกครองกันแบบเหมือนมันจะอยู่กันงงๆแต่มันก็อยู่กันได้แล้วคนรวยอะ มันก็เอาเงินไปลงกับการศึกษาลงกับฟัสซิลิตี้พวกนี้จนเกิดเป็น u ูซจนเกิดเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเกิดเป็นหอดูดาวทำให้อเมริกาจเจริญเติบโตมาเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีความจเจริญก้าวหน้าด้านดาราศาสตร์จนสามารถที่จะค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ให้กับโลกได้แบบงงๆแบบงงๆตอนน, <laughs> อน,นี้ตอนนี้ไม่ใช่ดาวเคราะห์แล้ว <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่ดาวเคราะห <laughs> ์แล้วแล้วราไอ้หลักฐานที่บอกว่าไอ้ไอ้กล้องที่บอกว่าไป เอาออกจากการเป็นดาวเคราะห์ก็คือกล้องพาโลมาที่ก็หยุดมาจากเมกาเหมือนกันครับก,<ๆ>ก็งงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าเมกาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ที่อยู่กันมาแบบงงๆแล้วเขาก็จเจริญแบบงงๆแต่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นแบบผู้ปกครองโลกใบนี้ไปแล้วอะ่ะเออมันมันน่าทึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เรามองย้อนกลับมาในไทยเหมือนกันนะว่าในไทยเราอะ่ะคนรวยเองก็ไม่ได้สนับสนุนการศึกษา ขนาดนั้น <ứng> ไม่รู้นะอันนี้ใครใครที่เป็นคนรวยแล้วสนับสนุนการศึกษา <c oughs> ก็อาจจะต้องขออภัยตอนนี้พลาด <c oughs> ไปซะเยอะเลยแต่ก็เป็นก็เป็นมุมมองจากเราอะซึ่งเราแบบว่า <c oughs> เราอ่านประวัติศาสตร์พวกนี้มาแล้วแบบเราเราไม่ค่อยเห็นใครเอามาแบบพูดในมุมนี้หรือว่าเอามาวิเคห์ในมุมนี้แล้วก็อยากชวนควุยในมุมนี้อะ <ứng> เออล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบรัฐบาลอะหรือว่าแบบชนชั้นสูงสนับสนุนการศึกษาขนาดนั้นที่แบบมาเป็นนโยบายจริงๆ เหมือนแบบในยุโรปยุคแบบล่าอนานิคมอะแต่อเมริกาอเมริกาไม่เห็นต้องไปล่าอนานิคมกับใครเลยเขาก็อยู่ของเขาแต่เขาก็เห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะนํามาพึ่งนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศได้มันก็เลยน่าทึ่งตรงนี้มากก็เลยเป็นแบบตอนหนึ่งที่อยากจะเอามา,าหยิบยกมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วการสร้างชาติของอเมริกาเนี่ยในยุคที่มันเป็นแบบทุง่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็โอเคอาจจะมีแบบชาวพื้นเมืองอยู่แล้วก็ ก็ไปไล่เขาออกมาแต่คือไม่ล่าในคมด้านนอกล่านนี้ในประเทศตัวเองแต่แต่แต่มันก็เป็นเหตุผลว่าเออก่อนที่มันจะเป็นอพอลโลอ่ะมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันก่อนที่มันจะไปเป็นแบบยุคแบบสงครามยุคโอเพนแฮมเมอร์ยุคไฟแมนยุคนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญสําคัญของอเมริกามันมีประวัติศาสตร์ที่มาตรงนี้แหละที่เราน่าจะพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าถ้ามีโอกาสพี่ก็อยากมาลองพยายามจะมาช่วยกันสรุปครับรวดตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศอเมริกาจนถึงอเมริกาไปดวงจันทร์ว่ากว่าเขาจะมาถึงทุกวันเนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนที่ป๊บบอ,อกจริงๆอะ่ะอ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้แล้วก็ตอนที่ผ่านมาเราสองคนเหมือนแบบพยายามพูดถึงอเมริกาในช่วงสองช่วงที่มันแตกต่างกันแบบไม่ได้นัดหมายแบบไม,ไ,มไม่ได้นัดหมายมากๆ<ะ>แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาพยายามขมมดประเด็นพวกนี้เข้าด้วยกันละกันนะครับปรากฏว่าไอ้เซตอะไรวะมองปลอาสารอเมริ ประวัติศาสตร์อวกาศอเมริกาอาจจะเสร็จก่อนประวัติศาสตร์อวกาศจีนมันสนุกอไไร่จะมีตอนที่สองข้อมูลให้คุยเยอะไงโ <Okay. S 2> อเคไปคุยไปคุยแหล่งข้อมูลจริงมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเยอะๆแล้วกันครับจะได้ไม่เบื่อครับว่าเออเถ้าถ้าใครที่ไปแถวเบอยอ์แอเรียถ้าใครที่ไปแถวซานฟรานซิสโกหรือว่าเออไปทางซานโฮเซใดๆก็ตามอะ่ะถ้ามีเวลาว่างอยากชวนขับรถ ขึ้นไปที่ Dick อฟ s e วัตตอรีนะครับวิวมันสวยมากจริงๆแล้วก็ก็มันก็จะมีป้ายบอกว่าให้ระวังเมลเทนไลออนนะครถ้าถ้าคณเจอเมลไลออนให้ทํำยังไงแล้วก็ถ้าผมชอบกราฟิกมากเลยอะทำยังไงให้ชูมือให้ชูมือแล้วก็ให้เอาเด็กโยนให้กินให้เมลเทนไลออนกินนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่ โอเคครับใครที่จะไปก็ขอให้สนุกกับเมาเทไรอ๋อแล้วก็ถ้าใครที่จะไปติดต่อน้ําหวานได้นะให้น้ให้น้าหวานพาทัวร์ครับก็ว่างนางก็จะพาทัวร์ครับก็แฟกต์นี้จะแวลิ d อีกประมาณกี่ปี2อสปี2อถึงสปีแล้วกันก่อนที่น้าหวานจะเรียนจบครับแล้วก็เขาอาจจะต่อโทรอ๋อแต่ก็จะไม่ได้ที่นู่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาค่อยมาต่อเดี๋ยวชวนน้ำหวานมาคุยกันดีกว่าตอนหน้าถ้าน้ำหวานยังไม่รีบกลับได้ครับนะครับ ตอนนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ติดตามพอดแคสต์ของเราก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมมาชมวิดีโอความคมชัดระดับ 4K ของพวกเราที่ช่องไทย PBS Podcast บน YouTube ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมต้นนัทนนท์ดวงสุงเดินครับผมปับเชพันธอเชร์รับโลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH